ตัวให้นะประมาณ60ได้ครับก็ขึ้นเขาก็เลยครับนี่ครับก็เลยเป็นหมดก็สีมันก็หกมาข้างหน้าก็เทใส่ดินเด็กก็ร้องนะครับกาแฟนะครับเงินตรงนี้5 คนบาดเจ็บ4 คนเป็นเส้นทางขาล่องช่วงเกาะคาที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอสบปราบนะครับประมาณหลักกิโลเมตรที่669นะครับเบื้องต้นทราบว่ามีรถด้วยกัน3 คันคันแรกเป็นรถ10 ล้อครับบรรทุกข้าวโพดนะครับขับมาในทางช่องทางซ้ายตามปกตินะครับต่อมาเนี่ยจากการสอบถามผู้ขับขี่รถตู้เนี่ยทราบว่ามองเห็นแสงไฟรถที่วิ่งตามท้ายมาเนี่ยว่าสังเกตว่าใช้ความเร็วมานะครับสักครู่หนึ่งก็เห็นว่ารถตู้ของวิทยาลัยชลบุรีนะครับวิทยาลัยชลบุรีซึ่งมีคนโดยสารมาประมาณ17 คนนะครับได้เบรกแล้วก็ชนเข้าข้างท้ายลักษณะว่าจะหักหัวก็หักหัวแซงเพื่อหลบแต่ไม่พ้น
ในรถตู้เนี่ยมีคนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนนะครับเป็นหญิง3คนนะครับผู้บาดเจ็บ17คนตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเกาะคา15คนอยู่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง2คนรถวิ่งขึ้นเขามาเนี่ยผมลอดซ้ายมาเนี่ยแล้วพอดีรถตู้เขาไม่รู้เป็นไรนะเขามาเลนเดียวกับผมอ่ะแล้วตึกอ่ะเขาไม่ได้เบรกเลยเขาก็กระชากออกเลยก็เกือบคือพี่ขี่ตามมาเลนซ้ายลอดซ้ายไปเลยแล้วก็จู่ๆเขามาชนท้ายเลยเหรอฮะครับผมมองกระจกหลังแล้วก็มาเลนเดียวกับผมแล้วก็มาแรงแล้วพอดีจวนตัวปุ๊บเขาก็กระชากโยกออกขวาไม่ได้เบรกเลยจะย้ายบ้านแล้วก็จะไปกรุงเทพกันย้ายจากเชียงใหม่ครับทีนี้มันมีถังสีด้วยไงสีขาวจะไปทาบ้านพอจังหวะชนเนี่ยสีมันหกใส่เด็กอ่ะเราก็มันมืดเนาะคำไปนึกว่าเลือดไงก็ตกใจหมดเด็กก็ร้องเด็กโตเนาะ8ขวบ2คนนั่งข้างหลังใช่ๆตอนที่ชนนี่ไม่เห็นคือมาแล้วจังหวะมันรถตู้มันขวางเลนอยู่เนาะเราก็ตกใจก็แต่ก็พยายามหักหลบแต่ก็คือหลบเยอะไม่ได้กลัวไปขึ้นฟุตบาทแต่ก็ไม่พ้นก็เลยชนตอนนี้ก็คือถังสีนี่เต็มตัวใช่ใช่ใช่ของก็เยอะเต็มรถเลยเพราะว่าย้ายบ้านรับตัวไว้ที่ศูนย์ลำปาง2คนส่งรถตู้นะครับส่วนรถเก๋งเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะคานะครับก็รายละเอียดก็กำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้แพทย์ทำการชันสูตรที่จบเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็คงจะต้องนำรถยกมาเคลื่อนย้ายรถทุกสองคันนะครับแล้วก็สพ.เกาะคาสอบสวนครับรายละเอียดก็คงต้องมีเท่านี้ครับ